คือถ้าปิซาโร่เนี่ยไม่ได้เป็นจอมมารส่วนนี้เหมือนจะดีนะคะแต่ส่วนขยายเนี่ยกับดูเหมือนทีมงานลืมคิดน่ะคือในจุดหักเหของชีวิตเนี่ยปิซาโร่เนี่ยในการเป็นจอมมารอย่างที่เราได้เล่นไปใน Dragon Quest 4เนี่ยเราจะรู้จักปิซาโร่ในฐานะจอมมารบอสสุดท้ายแต่ในเกมเนี่ยเราจะเห็นจุดเปลี่ยนของเขาแต่เกมเนี่ยมันก็ไปไม่สุดตรงที่การบังคับให้กลายเป็นทิศทางเดียวคือไม่ว่าจะเลือกอะไรปิซาโร่ในเกมนี้จะกลายเป็นคนดีค่ะเป็นจอมมารที่ดีแล้วก็ปกครองโลกปีศาจอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติสุขแล้วผู้กล้าทั้ง8ของ Dragon Quest ในเนื้อเรื่องล่ะรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิว Dragon Quest Monster The Dark Prince เมื่อจอมมารเป็นคนดีผู้กล้าก็เขินสิทีนี้รีวิว Dragon Quest Monster The Dark Prince Monsters Attack Dragon Quest Monster The Dark Prince เป็น RPG บนเครื่อง Nintendo Switch ปี 2023 Dragon Quest Monster นะคะก็เป็นอีกซีรีส์สปินออฟของ Dragon Quest โดยจุดเด่นของซีรีส์นี้นะคะก็คือการจับมอนเตอร์มาเป็นพวกซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็มีแบบความแบบนุ่มนิ่มหลายตัวอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์นี้เนี่ยมันก็หายไปในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็กลับมาบนเครื่อง Nintendo Switch โดยใช้ชื่อว่าเจ้าชายแห่งความมืด The Dark Prince นั่นเองค่ะ You seek to destroy your father by deposing him เนื้อหาในภาคนี้นะคะเขาจะจับเอาเรื่องราววัยเด็กแบบกำลังห้าวของปิซาโร่จอมมารใน Dragon Quest 4มาเล่าในอีกมุมหนึ่งเมื่อเขาเนี่ยโดนพ่อสาปให้สู้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยต้องไล่จับมอนเตอร์เนี่ยมาสู้ซะเลยในส่วนของตัวเกมนะคะเกมเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่ดีหลายอย่างนะโดยองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยมันก็คือการปรับจากการเล่นในรูปแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้นคือก็จะเน้นทันสมัยกระชับฉับไวแล้วก็ไร้ความจุกจิกส่วนนี้เนี่ยทำให้เกมเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการเล่นมากเรียกว่าเล่นเพลินเดินนานถึงแม้ข้อเสียที่เห็นได้ชัดนะคะบอกเลยว่ากราฟิกเนี่ยโอ้โหเชยจัดและดูล้าสมัยมากเหมือนเพทูอ่ะแถมไม่ค่อยสวยด้วยนะถ้าให้เราเทียบกับเกมในเวลาปัจจุบันแต่ความฉูดฉาดของสีสันความน่ารักของมอนสเตอร์แล้วก็ลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยมันก็พอทำให้เกมนี้เนี่ยดูผ่านๆเผินๆไปได้ในจุดนี้อ่ะแล้วก็ความเชยอีกอย่างก็คือตัวเอกเป็นใบ้เข้าใจอยู่ว่าด้วยระบบเกมสมัยก่อนที่ใส่คำพูดได้ยากเลยอนุมานว่าเกม RPG เนี่ยคือเกมสวมบทบาทให้เราเนี่ยรู้สึกไปกับตัวละครและเราก็คือตัวละครนั้นตัวเองนั่นแหละในเกมแต่เกม RPG ในเวลาปัจจุบันน่ะมันคือการอนุมานแบบนี้มันอาจจะเชยไปในยุคปัจจุบันไงตัวเอกที่เป็นเราในหลายๆเกมก็พูดได้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องเป็นใบ้หรือตะโกนได้แค่ซูมเหมือนในเกมนี้ก็ได้แล้วสิ่งที่ปวดตับอีกเรื่องก็คือการแก้ปริศนาในแต่ละชั้นของดันเจียนค่ะเล่นเอางงเอาเล่นเป็นชั่วโมงเลยแต่ที่ว่ามานั้นนะคะก็เป็นจุดเสียที่มองเห็นได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องนิดเดียวนะเมื่อเทียบกับระบบเกมที่ทำออกมาได้ดีค่ะทั้งในเรื่องของความเร็วเกมความเร็วในการต่อสู้แล้วก็ความเข้าใจง่ายในการพัฒนามอนสเตอร์ร
รวมไปถึงการเดินทางไปในโลกปีศาจโซนต่างๆที่มีกิมมิกมีพื้นที่ของตัวเองมีกลางวันกลางคืนมีฤดูกาลทำให้การไล่จับมอนมาฟาร์มเนี่ยมันแปลกตาแล้วก็ไม่น่าเบื่อดีนั่นเองการผสมมอนเตอร์ก็ทำออกมาได้ดีนะคะมีหลายรูปแบบดีถึงแม้ว่าจะมีซ้ำๆแล้วก็เติมสีเปลี่ยนสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองรวมๆก็จัดว่าดีอยู่ค่ะระบบการเล่นหลักที่เราใช้มอน4ตัวในการสู้นะคะแถมมีทีมสำรองให้4ตัวก็มากพอที่เราจะหมุนเวียนเปลี่ยนเล่นเอามาฟาร์มได้เอามาผสมได้แบบไม่ต้องพักฟาร์มไปเก็บไปกำลังดีในส่วนของการต่อสู้ก็ทำได้กระชับแล้วก็เร็วรวมไปถึงสามารถสั่งออโต้ได้อีกด้วยค่ะในความเป็นจริงแล้วนั้นนะคะระบบการเล่น RPG Turn Based แบบมาตรฐานเนี่ยมันก็ยังคงมีเสน่ห์แล้วก็สนุกอยู่ค่ะการพัฒนาและเติมให้มันมีความกระชับและเร็วขึ้นซึ่งมันก็เข้ากับเวลาปัจจุบันแหละมันก็ทำให้คนเล่นใหม่ๆไม่น่าเบื่อแล้วคนเล่นเก่าๆก็ยังรู้สึกเล่นได้ในรูปแบบที่ตัวเองรักAs your party grows, you can go on to use your compendium of monsters in battle to scout. ส่วนของเนื้อหานะคะสำหรับกัลลันเนี่ยถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบธรรมดาที่ดูเชยไปด้วยซ้ำอ่ะโดยใช้คำว่า if เนี่ยแหละหรือถ้าคือถ้าปิซาโร่เนี่ยไม่ได้เป็นจอมมารส่วนนี้เหมือนจะดีนะคะแต่ส่วนขยายเนี่ยกับดูเหมือนทีมงานลืมคิดน่ะคือในจุดหักเหของชีวิตเนี่ยปิซาโร่เนี่ยในการเป็นจอมมารอย่างที่เราได้เล่นไปใน Dragon Quest 4เนี่ยเราจะรู้จักปิซาโร่ในฐานะจอมมารบอสสุดท้ายแต่ในเกมเนี่ยเราจะเห็นจุดเปลี่ยนของเขาแต่เกมเนี่ยมันก็ไปไม่สุดตรงที่การบังคับให้กลายเป็นทิศทางเดียวคือไม่ว่าจะเลือกอะไรปิซาโร่ในเกมนี้จะกลายเป็นคนดีค่ะเป็นจอมมารที่ดีแล้วก็ปกครองโลกปีศาจอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติสุขแล้วผู้กล้าทั้ง8ของ Dragon Quest ในเนื้อเรื่องล่ะお前は選択を誤ったのだคืออะไรคือปล่อยลอยรวมตัวกันมาทำอะไรก่อนคือกลายเป็นเราอ่ะมาปราบพ่อแล้วไงมาปราบปีศาจแล้วผู้กล้าที่รวมตัวกันมาคือมาเด๋อๆเลยอ่ะรวมกันมาทำอะไรก็ไม่รู้มีเด๋ออ่ะเพื่อนๆคือออกมาแบบเด๋อๆอ่ะและเกมก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าพอปิซาโร่เนี่ยเป็นคนดีกลุ่มผู้กล้าที่รวมตัวกันมาเนี่ยคือมาทำอะไรกันมาทำอะไรทำไงต่อพอผู้กล้าต้องมาปราบปิซาโร่ไงแต่ปิซาโร่เป็นคนดีแล้วอะนะคะคือจะให้ตอบว่ายังไงก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆก็เด๋อออกมาแล้วก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันจบอะไรอย่างเงี้ยหรอคืองงมากคือในความเห็นของกรณ์นะในจุดนี้เนี่ยทำงานควรจะคิดสักนิดนึงอาจจะแบ่งการเล่นเป็นจุดหัก2รูทก็ได้ไงเช่น1เมื่อปิซาโร่เป็นจอมมารก็สู้กับกลุ่มผู้กล้าในศึกตัดสินชนะแพ้อะไรเงี้ยเหมือน Dragon Quest 4หรือจะชนะแล้วโลกสลายอะไรก็ว่าไปหรือ2ปิซาโร่เป็นคนดีก็กลายเป็นนักวางแผนประจำทีมผู้กล้าเพื่อช่วยกันปราบจอมมารที่เป็นพ่อแล้วก็ขึ้นบัลลังก์แล้วก็ทำสัญญาสันติกับกลุ่มปีศาจแล้วก็กลุ่มผู้กล้าอะไรแบบนี้ไงไม่ใช่อยู่ในแบบผู้กล้าออกมารวมตัวกันแล้วรวมทำไมอ่ะก็จอมมารเป็นคนดีแล้ว แล้วมันจอมมารเป็นคนดีแล้วไงคือไม่เข้าใจว่าเขาจะรวมตัวกันมาทำไมรวมกันมาแบบเขินๆแล้วก็มาช่วยหน้าประตูแล้วเขาก็ช่วยหน้าประตูปราสาทแล้วก็เดินกลับบ้านแบบเขินๆนะต้องงงเหมือนกันอ
โดยรวมนะคะก่อนแล้วก็ถือว่า Dragon Quest Monster The Dark Prince เนี่ยก็เป็น JRPG ที่มันสนุกนะคือระบบอะไรเงี้ยมาตรฐานมันดีเล่นเพลินสนุกเข้าใจง่ายอาจสร้างแบบกลุ่มเด็กๆให้หันมาเล่นเกมแนวนี้ได้เพิ่มมากขึ้นTo a fantastical world of monsters galore, to capture, create, and wrangle in Dragon Quest Monsters, the Dark Prince. Dragon Quest Monster, the Dark Prince. Review คะแนนโดยเก่ารัตนะความสนุกเนี่ยให้10เต็ม10ถ้าวัดกันที่ความสนุกเกมนี้เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะเล่นได้นานเพลินถึงแม้กราฟิกเนี่ยมันอาจจะแบบโอ้โหดูตกยุคดูเฉยๆมากก็ตามระบบการเล่นก็ให้10เต็ม10นะมีการวางระบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ลงตัวการเล่นก็เลยกระชับขึ้นไม่ยืดยาวจนน่าเบื่อกิมมิกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีความยากให้8เต็ม10หามอนที่เก่งในแบบเราให้เจอจัดทีมให้ดีๆการต่อสู้ก็ไม่ยากนะมันจะไปเอายากตรงปริศนานี่แหละปริศนาในแต่ละดันคือหัวปวดมากวิ่งไปวิ่งมาเราอาจจะมีติดสถานะงงๆมึนๆเป็นชั่วโมงได้เนื้อหาให้6เต็ม10นะก็ถือว่าเนื้อหามันก็ธรรมดาการเล่าย้อนให้เห็นความเป็นมาของจอมปีศาจก็โอเคใช้ได้แต่ต้องจุดสำคัญที่ทำให้เนื้อเรื่องมีน้ำหนักเนี่ยกับทิ้งไปเฉยเหมือนลืมอ่ะหรือแบบพวกผู้กล้าออกมาแล้วอะไรแล้วแบบไลออนมาแล้วมีเนียมาเนียทรอนิโกมีบทแล้วแฟนเก่าว้าวแล้วเรายังไงเราก็แยกย้ายผู้กล้าเป็นปีศาจเป็นคนดีผู้กล้าเขินเลยออกมาแล้วทำอะไรต่อผู้กล้าตีมอนแล้วก็เดินกลับบ้านนะหมดบทความคุ้มค่าก็ให้9เต็ม10สำหรับสาย JRPG นี่ก็คืออีกเกมที่ไม่ควรพลาดนะหรือคนที่ชอบสายฟาร์มเกมก็จะตอบโจทย์เช่นเล่นได้นานเปลี่ยนมอนไปมาก็ยาวไปค่ะโดยรวมก็9คะแนนนะก็ถือว่ามันเป็นอีก1ที่เป็นเกมยอดเยี่ยมในฐานะ RPG นะไม่ได้ตัดคะแนนเรื่องกราฟิกด้วยนะเพราะว่าระบบแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยมันทำให้เล่นสนุกจริงจนลืมเรื่องความล้าหลังของกราฟิกไปแต่ตัดคะแนนเพราะการเล่าเนี่ยมันไปไม่สุดมันมาสะดุดเอาที่พวกผู้กล้าเนี่ยรวมทีมกันมาทำไมก่อนก็ไม่รู้ไงเราเป็นคนดีแล้วก็รวมทีมมาแบบเขินๆน่ะก็งงนะก็งงกับชีวิตผู้กล้าว่าเขาจะเอายังไงต่อดีรวมกันมาแล้วแต่เขาไม่ได้เป็นตัวร้ายแล้วก็เขินเลยไงเดินกลับบ้านแบบเขินๆสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Monsters galore to capture create and wrangle in Dragon Quest Monsters, the Dark Prince.